ึงเวลาหน้าใหม่ลุย AFF ครับสอไร้แข้งดังทั้งเจลีกและบุรีรัมย์มาโน่ถ้าไม่ออกจากเซฟโซนเลือกตัวไม่ปังระวังปลิววิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศคลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกลุ่มการแข่งขันนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนอย่าง AFF Mitsubishi Electric 2022นะครับนั่นก็คือชื่อใหม่นั่นแหละครับซึ่งชื่อเก่าที่เราคุ้นเคยก็คือ AFF Suzuki ครับนั่นเองซึ่งผลการจับสลากเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับรวมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็รอผู้ชนะระหว่างบรูไนกับติมอร์เลสเต้จากรอบคัดเลือกซึ่งกลุ่ม B ก็มีเวียดนามนะครับเพื่อนซีอาเซียนก็จะอยู่ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ลาวซึ่งหลังจากที่เห็นการจับสลากออกมาแล้วเนี่ยมาโน่ก็ได้แต่บอกว่าการป้องกันแชมป์และก็การกลับมาเล่นแบบเย่าเยือนต่อหน้าแฟนบอลแต่ละชาตินี่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนนะครับต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นแล้วก็เตรียมทีมเพื่อเป้าหมายรอบต่อไปแล้วก็เข้ารอบชิงให้ได้ส่วนเรื่องของการเลือกนักเตะนะครับมาโน่ก็บอกนะครับว่าตัวเขาที่ทำงานร่วมกับสมาคมแล้วก็มาดามแป้งเนี่ยต้องเลือกนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยได้มีการพูดชื่อของ3นักเตะเจลีกด้วยนะทั้งชนาทิพย์สงกระสินนะครับชาววัดวีรชาติแล้วก็สุภโชคสารชาติอยากได้ตัวมาครับมาช่วยทีมชาติแล้วก็ต้องดูโปรแกรมการแข่งขันของเจลีกด้วยซึ่งการเรียกตัวนักเตะจากเจลีกเนี่ยนะครับหรือนักเตะจากลีกอื่นในยุโรปนี่แหละครับที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของมาโน่เพราะว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับที่มาโน่อาจจะไม่ได้นักเตะจากต่างแดนมาร่วมทีมเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่แข่ง AFF ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วง FIFA Day นะครับแถมยังค่อมไปเตะจบในเดือนมกราอีกซะด้วยซึ่งโอกาสเรียกตัวมาได้เนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะครับอย่างในยุโรปเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะก็จะกลับไปเตะเลข2กันต่อซึ่งสำหรับเจลีกเองถึงจะปิดฤดูกาลไปก่อนแล้วก็ตามนะครับก็ต้องมาตามกันต่อนะครับว่าเจลีกซีซั่นใหม่เนี่ยเขาจะยังใช้ปฏิทินเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนตามแบบพี่ไทยเราเนี่ยแหละครับค่อมปีซะเลยตามปฏิทินใหม่ของ AFC เพื่อรองรับศึก ACL 2023/24ถ้าเจลีกเลือกแล้วนะครับว่าจะเตะตามปฏิทินเดิมก็ตัดโอกาสเรียกตัวชนาธิปกับสุภโชคไปได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนมกราก็จะเป็นช่วงพักช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าแคมป์ Pre-seasonหรือบางทีมเองก็อาจจะเรียกตัวเข้าแคมป์ก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็เป็นได้นะครับการปล่อยนักเตะให้ได้พักแล้วก็มีเวลาในการอยู่ร่วมกับต้นสังกัดเนี่ยบอกเลยว่าเรามีบทเรียนมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งชนาธิปกับสุภโชคยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่อยู่นะครับส่วนในรายของชาววัดวีรชาติเนี่ยอาจจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีโอกาสเรียกตัวมาได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับโอกาสกับเซเรโซ่เลยแม้แต่นัดเดียวนอกจากชนาธิปกับสุภโชคที่มาโน่ต้องเตรียมหาคนแทนไว้ก่อนเนี่ยก็ยังมี2คนที่มาโน่ก็ต้องหาตัวแทนไว้ล่วงหน้านะครับลุงเนเนี่ยเตรียมส่ง3แข้งบุรีรัมย์นะครับทั้งสุภชัยสุพนัทแล้วก็รัตนากรกลับไปที่เลสเตอร์อีกรอบเป็นเวลาอีก1เดือนครึ่งหรือประมาณ45วันนะครับซึ่งพอคำนวณวันดูแล้วเนี่ยวันกลับของแก๊งบุรีรัมย์ก็จะตรงกับช่วงนัดสุดท้ายของ AFF พอดีเลยครับการขาดตัวหลักหลายคนในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมองในแง่ลบก็น่าสงสารมาโน่จริงๆนะครับว่าโอ้โหตัวที่ต้องเรียกมาไม่ได้เนี่ยก็เป็นแข้งหลักจริงๆแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับการที่มาโน่ไม่มี4ตัวรุกชุดนี้ใช้งานเนี่ยก็จะผลักมาโน่ออกจากเซฟโซนให้กล้าเรียกตัวใหม่มาใช้งานครับอนาคตหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็จะมีตัวเลือกสำรองหยิบจับมาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับระยะยาวของทีมชาติไทยนะครับและตัวมาโน่เองก็เป็นผลดีด้วยเช่นกันเพราะถ้ายังอยู่ในเซฟโซนเลือกคนเดิมๆปุ๊บเนี่ยโดยใช้เหตุผลเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ต้องการันตีแชมป์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกดดันแน่นอนคราวนี้มาลองวิเคราะห์กันหน่อยนะครับสั้นๆตรงนี้ช่วงท้ายตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ตัวแทนชนาธิปเนี่ยคนแรกที่มาก่อนเพื่อนเลยก็คงหนีไม่พ้นเจ้ายิมวรชิตนะครับฟอร์มส่วนตัวประสบการณ์ทีมชาติก็ดูจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปลุ้นระหว่างเบนเดวิสชานาลงใครจะทำผลงานในลีกได้นะครับเพราะตอนนี้เบนเดวิสก็ยังไม่ได้รับโอกาสมากเท่าไหร่ส่วนพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรมถ้าใช้ความเก๋ากลับมาประคองน้องๆเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับริมเส้นที่ไม่มีสุภโชคตัวหลักก็ยังคงเป็นปฐมพลกับบดินตามเดิมนะครับแต่ถ้าอยากลองอะไรใหม่ๆไปเลยเนี่ยก็มีตั้งแต่ประกรณ์เปรมพักจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนักแต่ก็เป็นปีกตัวเปิดที่ฟอร์มดีช่วงนี้นะครับ2คู่หูจากชลบุรีที่เป็นดาวรุ่งอย่างสุขสันต์บุญตาชานรงค์พรมสีแก้ว
นะครับปีกตัวจี๊ดอย่างอนันต์ยอดสังวาลสายความเร็วจาก BG ก็มีเจริญศักดิ์ที่กลับมาแล้วแล้วก็ได้ลองลงเล่นในเวทีเอเชียมาแล้วด้วยนะครับตำแหน่งสุดท้ายกองหน้าที่น่าจะหนักหน่อยครับค่ะทั้งสุภชัยสุพนัทเนี่ยกองหน้าคนไทยรายใหม่ๆไม่มีโผล่มาเลยครับตอนนี้หัวหอกอาจจะต้องใช้พี่มุ้ยกับ AK9 ครับซึ่งการเรียกพี่ก๊อฟไปติดทีมชาติอีกครั้งถ้ายังคงฟอร์มปัจจุบันได้ต่อเนื่องก็อาจจะมีกระแสที่สนับสนุนมากขึ้นส่วนกองหน้าเบอร์3ถ้าอยากใช้เด็กดาวรุ่งก็จะมีโอกาสอย่างธีรศักดิ์เผยพี่หมายนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับกับทัวร์นาเมนต์นี้ของ AFF Mitsubishi Electric นะครับ2022ชิงแชมป์อาเซียนที่เราคุ้นเคยอยากเห็นใครอยากเห็นทิศทางการทำงานของมาโน่โพกิ้งไปในทิศทางไหนเลื่อนมาคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูคลิปนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ